ว่าเราก็จะพบว่าเราก็ต้องพิจารณาว่าเรื่องของค่าสูงสุดต่ำสุดที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับนะครับการพิจารณาความชันเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับฟังก์ชัน f เนี่ยจะต้องนะครับเริ่มพิจารณาจาก f พาร์ม x เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องมาดิฟก่อนนะครับเราก็จะได้ f พาร์ม x เนี่ยจาก fx ข้างบนนะครับเราก็จะได้ 4x ยกกำลัง3นะครับลบ 4x นะครับเรานำ f พาร์ม x เท่ากับ0นะครับนั่นคือ 4x กำลัง3เนี่ยนะครับลบ 4x เนี่ยเท่ากับ0นะครับดึงตัวร่วมออกนะครับได้ดึง 4x ออกนะครับเหลือ x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้ว่า 4x นะครับในวงเล็บ x ลบ1 x บวก1เราแยกตัวประกอบออกมานะครับก็เราก็จะพบว่าเราได้ค่าวิกฤตนะครับค่าวิกฤตนะครับซึ่งเราบอกว่าค่าวิกฤตเนี่ยก็คือค่า x ที่ทำให้ f พาร์ม x เท่ากับ0ค่าวิกฤตของเราก็จะมีตัวที่1นะครับ x เป็น0 x เป็น1แล้วก็ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นจากค่าวิกฤตตัวเนี้ยถ้าเราจะพิจารณาคร่าวๆนะครับถ้าเราจะพิจารณาคร่าวๆเราลองมาพิจารณานะครับแบบคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆเราก็จะพบว่านะครับเราก็จะพบว่าถ้าเราพิจารณาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นจำนวนนะครับ x เป็น0นะครับ x เป็น1 x เป็นลบ1นะครับอันนี้เป็นค่าของ x นะครับอันนี้เป็นสโลปหรือความชันนะครับความชันนะตรงนี้ความชันเป็น0แน่นอนความชันเป็น0ความชันเป็น0เราพิจารณาคร่าวๆว่าถ้า x มากกว่า1นะครับความชันเราเป็นยังไงความชันของเราเนี่ยนะครับมากกว่า0แน่นอนคือความชันเป็นบวกนะครับถ้าอยู่ระหว่าง0กับ1ความชันเราเป็นลบนะครับถ้าอยู่ระหว่างลบ1กับ0นะครับลบ1กับ0เนี่ยความชันเราก็จะเป็นอะไรครับเป็นบวกนะครับแล้วก็ตรงนี้ความชันเราก็จะเป็นลบนั่นหมายความว่าถ้าเราพิจารณาคร่าวๆเนี่ยนะครับเส้นกราฟของเราเนี่ยความชันของเราก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้คร่าวๆนะครับลดลงมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะทำไงครับเพิ่มขึ้นตรงจุดนี้แล้วเขาก็จะลดลงอีกทีนึงนะครับแล้วเขาก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้พิจารณาคร่าวๆนั่นทำให้เราทราบเบื้องต้นว่านะครับณจุดที่ x เท่ากับ0ตรงนี้นะครับณจุดที่ x เท่ากับ0ณจุดที่ x เท่ากับ0เนี่ยนะครับ x เท่ากับ0ตัวเนี้ยเป็นสูงสุดสัมผัสนะครับเป็น0นะครับส่วน2ตัวเนี้ยนะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นต่ำนะครับน่าจะให้ต่ำนะครับอ่ะโอเคดังนั้นเรามาพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเราจะได้ว่านะครับถ้าเราบอกว่า f 0ของเรานะครับ f 0 f 0นั่นหมายความว่าเรานำ0ไปแทนที่ x นะครับนำไปแทนที่ x นะครับเราก็จะได้ f 0มีค่าเท่ากับ3นะครับในทำนองเดียวกัน f 1ตรงนี้ผู้ศึกษานะครับสามารถแทนค่าได้เลย f 1คำนวณเสร็จแล้วมีค่าเท่ากับ2นะครับส่วน f ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ2เช่นกันนะครับทำให้เราทราบว่านะครับทำให้เราทราบว่ากราฟของเราเนี่ยจะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับกราฟของเราจะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเห็นไห
ไหมครับเขาจะเส้นกราฟจะลดตัวต่ำลงนะครับขณะที่ x เป็นลบ1นะครับขณะที่ x เป็นลบ1 y จะเป็น2นะครับแล้วเขาก็จะสูงขึ้นแล้วก็มาหยุดที่ความชันเป็น0นะครับตรงนี้เป็น0เนาะความชันเป็น0ที่เราเรียนผ่านมานะครับความชันเป็น0แล้วก็จะลดลงแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือเส้นกราฟนะครับทำให้เราพิจารณาได้ว่านะครับทำให้เราพิจารณาได้ว่าถ้าเราต้องการเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการค่าสูงสุดสัมพัทธ์ค่าสูงสุดสัมพัทธ์แน่นอนครับค่าสูงสุดสัมพัทธ์ก็คือ3จุดสูงสุดสัมพัทธ์คือ03อันนี้เป็นจุดนะครับจุดเป็นคู่อันดับนะครับแต่ค่าเราอ่านค่าอะไรนะครับค่าเราอ่านความสูงของข้าว y นะครับส่วนค่าสูงสุดสมบูรณ์เราดูครับค่าสูงสุดสมบูรณ์ผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับค่าสูงสุดสมบูรณ์ตลอดเส้นกราฟนี้ตลอดทั้งจำนวนจริงเนี่ยนะครับไม่มีสูงสุดสมบูรณ์นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับ2นะครับส่งผลให้เราทราบว่าณค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นี้จะถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าค่าต่ำสุดสมบูรณ์ด้วยเพราะตลอดแนวกราฟเราจะเห็นได้ว่า2จะเป็นค่าที่ต่ำที่สุดแล้วเราเรียกชื่อเขาอีกอย่างหนึ่งว่าค่าต่ำสุดสมบูรณ์ได้นะครับส่วนถ้าเราพิจารณาฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับฟังก์ชันจะเพิ่มในช่วงใดอันนี้เขียนนิดนึงฟังก์ชันนะครับจะเพิ่มนะครับจะเพิ่มบนช่วงนะครับจะเพิ่มบนช่วงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเพิ่มอยู่2ช่วงครับก็คือเพิ่มในช่วงเปิดนะครับเปิดลบ1จนถึงเปิด0นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเส้นกราฟขึ้นไป x เพิ่มนะครับ y เพิ่มนะครับก็จะเป็นเพิ่มในช่วงลบ1ถึง0เพิ่มในช่วงไหนอีกครับเราก็จะพบว่าเพิ่มในช่วงที่1ไปจนถึงอะไรครับอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นยูเนียนเข้าไปด้วยเปิด1ไปจนถึงอินฟินิตี้นี่จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มของเราส่วนฟังก์ชันจะลดบนช่วงนะครับฟังก์ชันนะครับลดนะครับบนช่วงนะครับเราจะลดบนช่วงไหนครับแน่นอนครับเปิดลบอินฟินิตี้มาจนถึงเปิดลบ1นะครับยูเนียนด้วยนะครับลดอีกครั้งหนึ่งที่เปิด0ไปจนถึงเปิด1นะครับเขาจะลดอยู่2ครั้งเห็นไหมครับลักษณะของเส้นกราฟลดลง x เพิ่มขึ้น y ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็อธิบายได้อย่างนี้นะครับ